สันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลเป็นคนเวียดนามอีกคนหนึ่งเป็นคนที่7กำลังทำงานกันอยู่นะครับเบื้องต้นจากการที่เราดูจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีการชิงทรัพย์ไม่มีการประทุสลายเกิดขึ้นนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการผ่าชันสูตรพิสูจน์กับกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องดูว่าเรื่องก็สันนิษฐานไปที่เป็นเรื่องของจากฐานอะไรเข้าไปหรือเปล่ากำลังสันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลเป็นคนเวียดนามอีกคนหนึ่งเป็นคนที่7นะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถหารูปลักษณ์ได้นะครับกำลังทำงานกันอยู่ครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการกระทบการท่องเที่ยวเพราะเมื่อกี้ผมก็พบกับท่านทูตเวียดนามแล้วอธิบายท่านฟังแล้วในเบื้องต้นมีถ้วยลักษณะเหมือนถ้วยชากาแฟสีขาว5ใบวางอยู่อีกใบหนึ่งถูกเอามาวางไว้ที่โต๊ะอาหารใบเดียวแยกกันมีร่องรอยดื่มหมดแล้วใช่ไหมครับดื่มจนหมดทุกแก้วห้องน้ำพบกระปุกชาทึ่งสูบซื้อมาเป็นชาไทยเนี่ยฮะอะไรชาอะไรฮะอู่หลงกระปุกสีเขียวพร้อมน้ำเกลือแร่1ขวดและน้ำผึ้ง1ขวดวางอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่มีการทั้ง3ชิ้นเนี่ยมีการเปิดเอามาใช้แล้วมีวัตถุต้องสงสัยอยู่2อันเป็นภาชนะเป็นขวดสแตนเลส2ขวดนะครับเป็นสแตนเลส2ขวดซึ่งไม่ใช่วัตถุของทางโรงแรมไปปรากฏอยู่ในห้องไปปรากฏอยู่ในห้องนี้2ขวดแล้วเครื่องดื่มที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวพิสูจน์เพราะทางสพ.เก็บไปแต่ข้อสรุปนะตอนนี้คือทั้งหมดครับไม่ได้ทำร้ายตัวเองครับแต่ถูกคนอื่นทำให้เสียชีวิตนะครับ